สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครัวสวรรค์ Channel นะคะมื้อนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้น้องแมมมีธุระกับแม่ชีนะคะน้องแมมจะขึ้นไปหาแม่ชีนะคะเพื่อที่จะไปเอาซ่องบุญกระถินนะคะที่จะเฮ็ดให้ปู่ม่อนนะคะที่เพิ่นได้มรณะไปแต่ว่าจะเฮ็ดให้ปู่เป็นเจ้าภาพอย่างเสียนะคะเป็นเจ้าภาพกระถินซ้ายทางภาคอีสานนะคะเพื่อที่จะไปถวายอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะในวันที่23ตุลานะคะน้องแมมแม่ชีเพิ่นได้ทรงบุญนะคะทรงบุญมาให้น้องแมมว่าจะเฮ็ดกระถินให้ปู่ม่อนออเดอร์แต่ว่าจะให้ปู่เฮาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเอาเพื่อจะได้แบบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้นะให้ปู่เต็มเลยอย่างเสียนะคะกับแม่ชีกับทรงบุญน้องแมมน้องแมมก็เลยคุยกับแม่ว่าจะเอาจักรลอยซ่องนะคะเพื่อที่จะแบบซอยแม่เพิ่นนะคะซอยแม่ชีเพิ่นนะคะเฮ็ดได้สําเร็จเอาแต่ซ้ำเอานะคะกับสิพยายามเลยส่งบุญส่งกุศลที่แม่ชีเพิ่นได้มีจิตเมตตาอยากให้น้องแมมได้ร่วมทำบุญนำนะคะกับสิพยายามทำให้ครบทุกซองนะคะเท่าที่จะเฮ็ดได้นะคะตอนนี้กับรอเวลานะคะเดี๋ยวจะไปส่งแม่ซะก่อนจนถึงรวมถึงไปเอาซ่องกระถินน้ำแม่ชีนะคะก็ได้นัดเพิ่นมาประมาณพอคืน5 โมงสินะคะเพื่อคุณจะได้ไปชั้นเพลจังสีน้ำนะคะจะฝากพี่น้องน้ำนะคะสำหรับผู้ใดอยากร่วมทำบุญนะคะตามกำลังศรัทธาค่ะบ่ได้ว่ากันนะคะอันนี้เราแค่บอกบุญผ่านมานะคะสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของปู่ม่อนนะคะกระถินในครั้งนี้จะเฮ็ดให้ปู่เฮาโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าจะเอาไปถวายที่วัดนครปฐมที่ปู่เคยไปศึกษาธรรมอยู่หั่นนะคะแล้วก็บุญปู่ครบร้อยวันนี่คือวันที่20ท่านว่านำนะคะน้องแหม่มขอฝากบุญไว้สองหม่องนะคะกับบอกแก่ลูกแก่หลานศิษยานุศิษย์ของปู่ผู้ใดร่วมทำบุญกันแล้วแต่กำลังศรัทธาที่จะมีให้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดจังใดเดี๋ยวน้องแหม่มจะให้แม่ชีท่านเพิ่นชี้แจงอีกคืนนึงนะคะเพราะว่าน้องแหม่มกับบ่จักรายละเอียดค่ะแม่เพิ่นก็ส่งมาให้หนูอ่านพอข่าวแต่ก็บ่เข้าใจเพิ่นใดนะคะต้องไปรอฟังจากแม่เพิ่นนะคะว่าเป็นจังใดนั่นนู่นนี่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องแหม่มจะได้เดินทางขึ้นไปรับบุญน้ำกันนะคะไปเอาซ่องกระถินนะคะแต่ว่าน้องแหม่มคิดว่าคือสิบ่เนื้อบางก็แห้งเฮานะคะเพราะว่าสายงานน้องแหม่มกับสายงานลำซิ่งน้องแหม่มกับลาอยู่นูก็คิดว่าถ้าไปเอามื้อนี้แล้วน้องแหม่มก็มีงานลำซิ่งวันที่3เนาะย่างบ่ได้ก็มองละ10ซ่องจังซี่นะคะแล้วก็วันที่4จังซี่นะมองละ10ซ่องแล้วก็นอกนั้นก็จะเข้าสำนักงานวงประชุมจิตนะคะกับสิให้น้องๆพ่อๆแม่ๆเฮารวมทำบุญนำแล้วแต่ปัจจัยนะคะซ่องละ10บาท20บาทแล้วแต่กำลังศรัทธานะคะเฮ็ดบุญบ่ได้จ้อจงว่าต้องเป็นเงินหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะคะเฮ็ดเท่าใดก็ได้ค่ะเท่าที่ใจเฮาบริสุทธิ์จะทำเฮ็ดแล้วเฮาบ่ลำบากเจ้าของเฮ็ดแล้วเฮาสบายใจนั่นแหละค่ะคนบุญเขาจะได้ก็คือรอยยิ้มแล้วก็ความสุขในกายในใจเจ้าของนะคะทำแบบว่าต้องแบบหวังสิ่งตอบแทนในสิ่งมันจะได้มาหลายกว่าเก่าคืนพูนหลายกว่าเก่านะคะลูกก็คิดว่าถือโอกาสนี่ช่วงนี้เราไปเอาสร้างหนุนแรงบ้างเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะสิ่งบริวารเราจะได้เข้าบ้านพักสองอีกอย่างนั้นนู่นนี่มันก็สิหลายสิ่งหลายอย่างเนาะก็เลยถือโอกาสเอาช่วงนี้แหละไปเอาบุญน้ำแม่ที่ซากว่าใดนัดกันกับแม่ทันแล้วนะคะก็สิได้เอาไว้เพลนแม่เพิ่นนำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องแมมจะขึ้นไปรับบุญมหากฐินกับแม่ท่านนะคะสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวจังใดจังสิแม่ชีเพิ่นสิแจ้งอีกเทื่อนึงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวกับไปเวลาเดินทางกันไปเลยนะคะตามน้องแมมมาเด้อไปรับบุญรับกุศลรับบารมีนั่นกันเจ้าค่ะสำหรับลูกหลานศิษย์ญาติศิษย์ครูนะคะโอเคค่ะเดินทางกันเลยนะคะ
ไปกันเลยค่ะท่านเวลาวันนี้พี่น้องเหลือเวลาแค่อีก30นาทีกลัวๆกับสิหาโมงแล้วนะคะท่านบ่เนาะข้าไปส่งอีเมลอยู่นะคะข้าไปส่งย่ายกวางอยู่นะคะเป็นเหตุธุระนะคะเดี๋ยวข้ากลับมาจังสิลงมาหับแม่นะคะแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกถึง30นาทีจนสิขึ้นไปฮอดมันสิท่านบ่นี่พี่น้องจวดเป็นจวดงานนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะเฮลโลตอนนี้เฮากะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปด้านในกันนะคะขี่ค่ะตามมาเลยนะคะฮอดแล้วฮอดแล้วศุกร์ที่23ตุลาคมก็จะมีเวลา 9.00
19นทําพิธีถวายกฐินเวลา 11.00 นถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 13.30 ทําพิธีทองหล่อพระค่ะร่วมกับพระครูปลัดเจริญสัทธาธิโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่หลวงปู่ก็ศรัทธาในความตั้งใจทำบุญของท่านช่วยเหลือพระอาพาธแล้วก็ผู้ยากไร้ด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะก็ตามที่แม่ที่ได้เฝ้าไปขังตนนะคะเพราะว่าน้องแมงบ่รู้จักรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะก็ต้องมาถามแม่ท่านนะคะว่ากำหนดการเป็นจังใดเฮาสิไปถวดณวัดใดจังซี่นะคะแต่ว่าแม่เพิ่นก็ส่งรายละเอียดให้หนูอยู่แต่ว่าหนูก็ลืมเนาะหนูบ่ได้ว่าได้แบบบ่ได้ชาร์จแบบสมองว่านี่ไปนะแม่ตอนนี้นะคะก็รายละเอียดก็ตามที่แม่ที่เว้าเลยนะคะสำหรับลูกหลานผู้ใดมีจิตใจเสียสละก็แล้วแต่กำลังศรัทธานะคะอันนี้น้องแม่บ่ได้ระบุบ่ได้ว่านะคะแต่อันนี้คือสายน้องแม่มารับน้ำแม่เพิ่นแม่ชีท่านนะคะลอยซ่องนะคะก็ทำให้เต็มที่เนาะเจ้าค่ะแม่ แต่ว่าวันที่23ตุลาเราจะไปทอดกันที่นครปฐมแต่ว่าน้องแม่น่ะมีงานแสดงอยู่ที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าเกิดว่าแม่มีบุญแม่จะไปหาไปทอดถวายกับแม่ก่อนแล้วค่อยจะแม่จังจะตีรถกลับมาแสดงที่ร้อยเอ็ดน่าจะบูแน่หน่อยนึงแต่ก็บ่เป็นหยังน้องแม่น้องได้บุญเนาะหนูก็คิดว่าถ้าเราทอดกี่โมงอ่ะแม่ถวายกี่โมงเจ้าค่ะ9โมง9นาทีคือถวายทอดกฐินอีก9โมง9นาทีค่ะในวันที่23ทอดกฐิน9โมง9นาทีพี่น้องแต่ว่าหนูจะเดินทางไปวันที่22เนาะแม่เพราะว่าขอนอนคืนพักตื่นเช้ามาค่ะก็จังสิได้ทอดกฐินให้ปู่เฮาเลยค่ะแล้วก็ทอดแล้วแม่ก็จังสิตีรถกลับมานอนรออยู่ร้อยเอ็ดเพื่อที่จะแสดงคืนมันคือวันที่24กลางคืนตุลาร้อยเอ็ดนะคะกับกำหนดการคร่าวๆก็จังสิล่ะจะพยายามทำงานเขาวันที่23แม่จะบ่รับแม่จะขอไปทาร่างกายไว้ได้ค่ะครับรถไว้จังซี่เนาะพี่น้องเนาะหนูจะขอไปน้ําแม่ชีแต่ว่าจะไปคนละขั้นเนาะเราตามขบวนกันไปเนาะแม่เนาะนะคะก็ประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องสําหรับสายบุญเนาะบ่ต้องเบิ่งไกลค่ะถ้าเฮาทําบุญหลายออล่ะก็สิจับนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้คลิปที่บอกคุณศิษยานุศิษย์ของครูม่อนท่านกะให้อนุกะให้แม่ชีพูดคุยชี้แจงให้พี่น้องฟังมาทีเรียบร้อยนะคะอันนี้บ่ได้มาเรียรายเงินนะคะเพียงแต่บอกว่าอย่าบอกพี่น้องว่าอย่าทําบุญนํากะก็ร่วมทําค่ะไม่เป็นไรค่ะบ่อย่าเฮ็ดกับพดเป็นหยังนะคะแต่น้องแม่มันก็รับมาแล้วล่ะ100ซองแล้วแต่พี่น้องจะทําบุญนํานะคะทําบุญสุขใจทําบุญสุนทานสะสมบุญไปเรื่อยๆบารมีบุญญาบารมีเฮาก็สิเกิดอันใดบ่ได้ก็สิได้อันใดบ่ควรมีก็สิมีนะคะถ้าบ่มีคนฮักก็สิมีคนเมตตานะคะพี่น้องนะคะสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้น้องแม่มก็ขอกล่าวคําว่าอนุโมทนาสาธุบุญกับแม่ชีท่านด้วยแล้วก็หลวงปู่มนของเราเนาะแม่เนาะจ้ะค่ะขอให้สุขภาพแม่ชีก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุวรรณะค่ะปฏิภาณนะคะคุณแม่เจ้าค่ะแล้วก็ญาติพี่น้องนํานะคะผู้ที่ร่วมทําบุญนําหรือว่าบ่ได้ร่วมทําบุญนํากันตามนะคะให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขาดสนจนใจร่ําร่ําเรื่อยๆสู้ผู้ทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อลืมอย่าเพิ่งว่าให้สถานที่นะคะเพราะว่าเราขึ้นภูมันลําบากเนาะแม่เนาะแล้วก็ทางมันเละทางสัญจรมันไปยากอีหลีค่ะเพราะว่าภูเฮาสายบุญเพิ่นมักอยู่แบบที่แบบวิเวกจังซี่เนาะแม่เนาะมักอยู่ในแบบหมู่66อีหยังจังซี่ประมาณนี้นะคะจิตใจภูกับเพิ่นจะได้สงบการปฏิบัตินะคะก็เลยขออนุญาตนัดเป็นร้านฉันข้าวเพลินไปเลยเนาะเจ้าค่ะแม่เนาะก็พี่น้องก็คงบ่ว่ากันนะคะขอโทษสถานที่นํานะคะกับบ่เป็นหยังนะคะก็คือว่าอนุโมทนาสาธุบุญนําก็แล้วกันส่งบุญสุขใจสุขุทุกคนนะคะขอกล่าวคําว่าบ๊ายบายอีกรอบ2นะคะสวัสดีค่ะ